ทำไมไลฟ์สดแล้วไม่มีคนดูอยากรู้ต้องฟังคลิปนี้ค่ะวันนี้นะคะสานะคะบอกเลยว่านำเทคนิคเคล็ดลับนะคะที่หลายๆคนนะคะออกมาออกกล้องกันทั้งทำวิดีโอทั้งทำไลฟ์สดแต่ยังไม่มีคนดูอะค่ะเพราะอะไรเพราะว่าข้อหนึ่งค่ะหน้ายังไม่สะดุดค่ะเรานะคะก่อนที่เราจะต้องมาออกกล้องนะคะเราก็ต้องทำหน้าเราให้โดดเด่นแล้วก็สะดุดนะคะนั่นก็คือการแต่งหน้าค่ะยิ่งหลายๆคนนะคะยิ่งแม่ค้าบางคนนะคะบอกเลยว่าขายเครื่องสำอางเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องแต่งหน้านิดนึงนะคะก็คือคำสุภาษิตโบราณที่บอกไว้ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งบอกเลยว่าใช้ได้ตลอดกาลเลยค่ะและนอกจากนั้นนะคะแสงสว่างก็สำคัญค่ะหน้าต้องสว่างนะคะก็คือต้องไปอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างที่เพียงพอค่ะและถ้าเรานะคะไม่สามารถที่จะแบบว่ามีแสงสว่างมากเกินไปเราก็อาจจะแบบว่าใช้ไฟเข้ามาช่วยนะคะถ้ามันแบบแสงจากธรรมชาติน้อยเนาะเราก็อาจจะใช้อุปกรณ์เสริมช่วยนะคะและข้อ2ค่ะนั่นก็คือการที่มี energy สูงค่ะนะคะเวลาที่ขายสินค้านะคะเราจะต้องทำตัวเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมีพลังงานสูงค่ะเพื่ออะไรคะสายกตัวอย่างให้เห็นภาพที่แบบมันชัดเจนมากๆนะคะอย่างเช่นแม่ค้าออนไลน์บางคนค่ะขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะโฆษณาเยอะมากเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของคุณมันช่วยทำให้ร่างกายแบบกระปี้กระเป๋าสดชื่นนู่นนี่นั่นบลาบลาบลาทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะแต่แม่ค้าค่ะขายแบบไม่มีพลังงานค่ะแบบเอื่อยสายตาไม่ได้แล้วก็แบบพูดไปเหนื่อยไปเหนื่อยมากเลยฉันเหนื่อยมากเลยฉันเพลียมากเลยคุณคิดหรอคะว่าลูกค้าเลื่อนฟีดข่าวมาแล้วมาเจอแบบว่าพลังงานคุณต่ำอ่ะเขาอ่ะจะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับคุณเพราะเขาอะค่ะไม่มั่นใจค่ะว่าถ้าเขากินสินค้าของคุณไปแล้วเขาจะร่างกายดีขึ้นหรือทรุดลงกว่าเดิมโอเคป้าเพราะขนาดแม่ค้าก็ไม่มีพลังงานแล้วโอเคไหมคะและข้อ3นะคะนั่นก็คือก่อนที่จะมาอัดคลิปทำวิดีโอนะคะหรือว่ากดกล้องนะคะกดกล้องไลฟ์สดกดปุ่มไลฟ์สดนะคะจำเป็นมากๆเลยนะคะ 1,000% เลยล้านเปอร์เซ็นต์เลยที่คุณจำเป็นที่จะต้องทำสคริปต์นะคะเพราะการมีสคริปต์นะคะคุณจะรู้ว่าวันนี้คุณจะพูดอะไรโอเคไหมคะคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าวันนี้ฉันจะพูดอะไรพูดกับใครพูดในหัวข้อไหนเนาะโอเคนะคะค่ะถ้าสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครนะคะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะสาวฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อแบ่งปันนะคะและฝากกดติดตามนะคะสาได้ที่เพจสาสากิฟฟรีนนะคะแล้วมาเจอกันคลิปหน้าค่ะ